วันนี้ที่มาร้องเพลงเห็นบอกว่ามาทําตามความฝันใช่ครับมาอย่างแรกเลยครับผมตั้งใจจะมาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวครับช่วยพ่อช่วยแม่ครับคือพ่อผมครับเค้ากู้เงินมาจากธนาคารครับ 200,000 ครับเพื่อที่จะมาซ่อมแซมบ้านครับก็คือแต่ก่อนบ้านมันจะเป็นไม้ธรรมดาครับแล้วก็กระเบื้องครับแล้วก็หลังคาเนี่ยจะเป็นกระเบื้องธรรมดาครับไม่มีฝ้าครับรองรับอากาศร้อนเลยสิเวลาร้อนคือร้อนครับเวลาหนาวนี่คือหดเลยหดอะไรหดฮะตัวหดนะเวลาฝนตกเนี่ยกระมังเต็มบ้านเลยรองมันจะมีรูๆอยู่ข้างบนครับมันมีอยู่ครั้งนึงในห้องนอนผมครับมันจะมีรูอยู่รูนึงคือมันตกตรงที่ผมนอนครับผมเลยไปซื้อดินน้ํามันมาอุดครับเอาสกอตเทปแปะทับไม่ให้น้ํามันหยดลงมาตรงที่ผมนอนก็เลยนี่เรียกว่ามา2อย่างเลยใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงตัวผมชอบแม่ตั๊กมากผมอยากมาเจอแม่ตั๊กมากเออใช่เพลงทุกเพลงของแม่ตั๊กผมฟังหมดเลยครับโดยมีอยู่เพลงนึงเพลงของแม่ตั๊กนี่ผมจําได้เลยไหนลองฟังเพลงพอมากเพลงกับเท้าย่าหมูเฮ้ยนั้นคุณสุนารีจ้ะลูกจ้าบอกเขาจริงถึงปู่ด้วยนะแม่ไม่น่าออกทีวีเรียกว่ามาหยอกโอ้ผมจำได้แล้วเพลงนี้ดังมากของแม่ตั๊กเพลงความดันครับดึงดังดึงดังแม่ตกลงเขาจะมาร้องเพลงหรือเขามาเล่นตลกฮะเอาไงเขาดีเขาชอบพี่ตั๊กแกชอบมากโอ้โหนี่มาหลายความฝันเหลือเกินใช่งั้นวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาวันนี้เตรียมคาถามหานิยมมาครับน่าจะได้อยู่จะได้ไม่ได้เดี๋ยวมาถามหน่อยดีกว่าพี่ตาครับดอนขอแม่สอบถามอะไรลูกเพิ่มอีกนิดนึงอยากรู้
ดอนนึกดีๆที่ว่าดอนเคยทํางานอยู่ที่นี่มั้ยที่บริษัทเซนเนี่ยมีมั้ยหรือว่าดอนมีญาติมีมั้ยมีญาติมั้ยเฮ้ยเอานึกดีๆดีๆไม่ว่ามีนะมีญาติเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่นี่มั้ยเออไม่มีมีมั้ยมีญาติน้องชื่อเม้งมั้ยเออมีมั้ยเม้งเหรอเม้งชื่อเม้งก็มีมั้ยญาติเราอ่ะนี่ถ้าใส่แว่นไปเน็ตได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะเราอ่ะอยากเรียกมาเทียบก็เกิดอยากเรียกมาเทียบพี่น้องที่แทบขาดนี่พวกเราเนี่ยโดนคาถาดอนมันแบบนักจังงังเลยอ่ะดอนเป็นคนยิ่งร้องเพลงยิ่งมีเสน่ห์รู้ตัวไหมเพราะว่าเวลาเขาร้องเนี่ยเขาจะเล่นคอเล่นคิ้วอะไรงี้ยิ่งเล่นแบบว่าเป็นการใช้เสน่ห์ตัวเองอ่ะเพียงแต่ว่ารายละเอียดในการร้องเพลงของดอนเนี่ยพี่ตั๊กอยากให้ดอนเป็นการเป็นคนฝึกแกะเพลงให้ละเอียดอยากให้ดอนเก็บทุกรายละเอียดที่ต้นฉบับเขาร้องไว้อ่ะแต่วันนี้ก็โดนละโดนคาถาและนักจังงังแล้วลูกอ๋อเลิกครับไม่ผิดหวังเลยจากที่หนูดูแบบบุคลิกเขาใช่ไหมคะพอแบบก่อนที่จะเริ่มเพลงเขามียิ้มแบบยิ้มมุมปากเล็กๆก่อนอ่ะยักคิ้วหลิวตาอ่ะละยักคิ้วหลิวตาแต่ถ้าจะให้เพิ่มเติมหรือเสริมนิดนึงให้ดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไปนี่ก็คืออ๋ออยากให้เรารู้สึกว่าสบตาอีกนิดนึงใส่แบบว่าสะกดเขาให้อยู่อีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นก็จะออกมาได้ดีค่ะคุณเป๊กกี้ฮะโดนคาถาไหมฮะพี่อยากรู้ว่าตอนร้องเพลงอ่ะคิดอะไรอยู่เห็นบางทีแบบมันลอยไปเหมือนไม่ได้อยู่กับเพลงอ่ะคิดว่าจะเล่นอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นอะไรต่อไปใช่ไหมเวลาอยู่บนเวทีอ่ะครับดอนครับมันไม่ได้มีแค่เสียงเนี่ยเราฝึกมาจากบ้านทุกครั้งที่เราฝึกมันจะชํานาญเวลาเราไหลออกมามันจะเป็นอัตโนมัติแต่เวลาหน้าเวทีก็เหมือนกันมันเป็นทุกอย่างที่เรามององค์รวมถ้าสมมุติว่าดอนฝึกหน้าฝึกตาอย่างที่พี่ออยเค้าบอกอ่ะสบตากับผู้คนด้วยจ้องเวลาร้องเพลงอ่ะจ้องเยอะๆนะอย่าไปเขินนะตอนนี้พี่เห็นน่ะมองแต่แฟนคลับที่เป็นแฟนคลับทิพย์อยู่ตรงเนี้ยไม่มองพวกเราเลยเสียงมีทุนอยู่แล้วครับการฝึกเล็กๆน้อยๆอีกสเต็ปนึงอ่ะจะทําให้ดอนก้าวไปได้ไกลกว่านี้พี่มั่นใจลักซัสซัส ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี